สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บรรจบครับผมครับสวัสดีครับครับสบายดีนะครับอาจารย์ก็ไปเรื่อยๆครับผมฮะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆก็ดีใจนะที่มาเยี่ยมเยียนกันครับผมดีใจที่มาเยี่ยมเยียนกันอาจารย์บรรจบเจริญพรสวัสดีครับครับครับอาจารย์ตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับผมสุขภาพก็เรื่อยๆครับเพราะว่าปีนี้มันก็ยากเข้า74แล้ว74มันไม่น้อยแล้วนะก็พอประคับประคองไปครับผมครับผมงานร้องเพลงอาจารย์ก็พอมีบ้างพอมีบ้างครับพอมีบ้างก็มีรับเชิญเนี่ยจ้าๆบางทีก็รับเชิญงานวัดงานวาอะไรก็ไปแต่ต้องได้ช่วงนี้อาจจะห่างไปหน่อยครับนานๆมีทีผมก็เลยช่วงดูเหมือนว่าช่วงคุณมาถ่ายคราวนั้นมันหลายปีแล้วนะเกือบ2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้ว3ปีนะผมว่า3ปีนะเพราะว่าผมก็พอดีไปบวชครับบวชแล้วที่นี่ก็ที่นู่นนะบ้านปลูกไว้แล้วก็ไม่มีใครไปอยู่ผมก็ไปเฝ้าไปอยู่ทีนี้มันติดเขาอ่ะมันเงียบเงียบเหลือเกินไม่ไหวผมก็เอ๊ะกลับบ้านนี่ช่วงที่ผ่านมาหลังจากตรงนั้นที่เจอกันแล้วเนี่ยอาจารย์ไปบวชจ้าเพราะอะไรที่ไหนก็ที่บ้านไร่เพราะว่ามีคนเข้ามาทักมีคนเข้ามาทักผมว่าเพื่อนของภรรยาอยู่หลังบ้านนี่แหละเขามาทักบอกฝันเห็นแล้วก็บอกเขาไปบวชให้เขาหน่อยผมก็เลยถือโอกาสให้พ่อให้แม่ไปเลยถือโอกาสก็พรรษากว่าตีเรื่องเกือบปีละไปบวชที่ไหนครับที่วัดบ้านไร่ครับวัดบ้านไร่ครับที่พันทองชลบุรีครับพันทองไปบวชไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นก็จ้าครับผมจ้าตอนบวชเป็นยังไงอาจารย์จิตใจมันก็ผมว่ามันได้อะไรอีกเยอะนะเรื่องธรรมะเนี่ยบางทีเราคิดอะไรฟุ้งซ่านพอเอาธรรมะเข้ามาแทรกมาสอนนี่นะมันก็ทำให้เราใจเย็นลงได้ครับธรรมะนี่ช่วยเราได้เยอะผมก็ปฏิบัติอย่างดีเลยปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยก็เลยมาเรียบร้อยแล้วเขาทักผมก็เลยก็ศึกไม่ทันได้เข้าบ้านนี่หรอกไปนู่นเลยไปเขาขุงเลยเพราะที่อยู่ที่นู่นแล้วลูกตรงนี้มีที่อยู่หลายไร่อะครับที่เขาหลายไร่ครับหลายไร่ทำอะไรอยู่ครับตรงนั้นก็ให้เขาปลูกมันปลูกไม่เก็บเงินแต่ขอให้ดูแลบ้านให้ด้วยแล้วก็รดต้นไม้อะไรพวกนี้ให้ด้วยมุ้ยไปไกลอะไรเนี่ยให้เขาดูแลเพราะว่าเจ้าของบ้านนี่ที่มาดูแลผมเนี่ยคือไปอยู่เนี่ยแกก็อยู่ที่ท้ายสวนก็เลยถือโอกาสไม่เอาอะไรคุณจะทำไงก็ทำไปเลยเหมือนเป็นของแกไปเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ที่นู่นเพราะผมอยู่คนเดียวแล้วถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจากเขาขุงเก่าเนี่ยมาถึงไอ้บ้านโป่งเนี่ยมันต้อง18กิโลไม่ได้เหมือนอยู่กรุงเทพปั๊บเข้าธนบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกลูกชายว่าพ่อกลับแล้วนะไม่อยู่ไม่ไหวแล้วไปใช้เวลาอยู่ที่นู่นนานเป็นปีช่วงไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ก็มีบ้างมีมาเหมือนกันก็โทรมาอ้าวไปไกลนักผมก็ไปไม่ไหวครับไปไกลนักก็ไม่ไหวก็เลยมีมันป่าปลายอ่ะมีบ้างแต่ใจจริงมันก็ไม่อยากอะไรแล้วผมอยากพักผ่อนแล้วทีนี้ว่าอยู่คนเดียวไปอยู่เขาขงไปอยู่สวนอ่ะมันเป็นอะไรมันคนเดียวนะคุณต้องพอใจอ่ะนะมันเว้งว้างไปหมดอ่ะก็เลยบอกลูกชายว่าพ่อกลับแล้วนะไม่ไหวแล้วพ่อครับห่วงก็ห่วงที่ห่วงก็ห่วงแล้วตอนนี้ที่ก็ให้เขาดูแลอยู่เขาดูแลอยู่แล้วคิดว่าบ้านปลายนี่อยากจะกลับไปอยู่ที่นู่นอีกไหมถ้ามันสะดวกสบายขึ้นไอ้ไปอยู่เลยเนี่ยต้องแต่จะนั่นเพราะว่าผมมันอยู่คนเดียวครับถ้าเป็นอะไรไปนี่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะที่ผมมันฟางนี่ก็อาศัยไปมาถ้าไปมาใช่เพราะว่าอันนี้มันต้นตำรับแต่ยังไงก็เจ้าไปแล้วข้างหลังนั้นอันนี้มันต้นตำรับเรายึดเป็นเรือนตายไปเลย
ที่นี่ตั้งแต่สมัยที่เริ่มร้องเพลงก็อาศัยอยู่ที่นี่จ้าได้ฉายาเป็นเจ้าพ่อบุพการีสวรรค์เลยไม่ถึงขั้นนั้นในด้านความดีด้านความดีช่วยเหลืออะไรต่ออะไรสมัยแคว้นผมอยู่นะใครเดือดร้อนอะไรแกช่วยหมดอ่ะช่วยหมดไอ้ที่ศูนย์ก็ศูนย์ไอ้ที่ไม่ศูนย์ก็พอมีนะช่วยชีวิตอยู่อย่างนี้แบบว่าอยู่แบบไม่รบกวนใครอยู่อาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าสมัยที่ตอนที่เป็นนักร้องแล้วจับพัดจับผู้ยังไงถึงได้ไปเล่นภาพยนตร์นะครับก็ช่วงนั้นเอาเริ่มแรกเลยใช่ไหมเอาเริ่มแรกสมัยรุ่นๆผมก็มาเชียร์ลำวงมาเชียร์ลำวงอยู่หลายปีดาราน้อยหลายปีก็บุปผาสายชนผมเคยเอาไปร้องลำวงเลยมาสมัยก่อนบุปผายังเด็กผมก็เลยชักชวนบุปผาเอามาอยู่ด้วยกันเป็นนั้นว่าอ้าวกองเชียร์ลำวงอยู่ได้หลายปีแล้วทีนี้มันจำบังเอิญครูบางคนไปเจอบุปผาเข้าก็เลยชักชวนไอ้สุชาติเตียนทองอ่ะก็เลยชักชวนบุปผาให้มาอยู่แล้วบุปผาก็บันทึกเพลงก็ดังทีนี้บุปผาก็ออกมาจากจุฬารัตน์ก็พอดีเข้าก็เลยผมกำลังเชียร์วงอยู่บุปผาก็เลยบอกว่าพี่ไปอยู่กับหนูนะหนูทำวงแล้วชื่อวงกระดิ่งทองสีไพหัวหน้ามาเอาลองดูเอาก็เอานั่นคือจุดจากชีวิตบ้านนอกนะเข้ากรุงเทพก็มาอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 เดือนพี่ภัยก็บันทึกเป็นเสียงให้คือเพลงแรกคืออย่าเดินโชว์อย่าเดินโชว์แล้วก็มันช่วงระยะ 2-3 เดือนน่ะนะเราก็เป็นเด็กบ้านนอกมาใหม่ๆอ่ะมันก็เหมือนโชคช่วยอ่ะเพลงเริ่มติดเริ่มจากนั้นแล้วก็พอดีติดแล้วตอนนั้นได้แล้วเกือบทั้งนั้นแล้วก็พอดีช่วงนั้นมันเป็นอีกช่วงหนึ่งตอนนั้นทางด้านเพลงนี่ติดแล้วนะพอได้แล้วเอารวบรัดหน่อยพอดีช่วงครูตุลพลถูกยิงตายเสียชีวิตไปนะก็พอดีถีภัยใจพระก็มันมีเหตุเหมือนกันก็พอดีวงดนตรีพี่ภัยไปแสดงแถบไอ้บางขุนเทียนรวบรัดนะก็พอดีหนังอ่ะครูรังสีกิติพงศ์พวกเล็กกุหลาบทิพย์อะไรเนี่ยเขาก็จะหาคนเขาจะสร้างหนังเรื่องสุรพลลูกพ่อเขาจะสร้างหนังก็เลยบอกเข้ามาแอบดูผมแล้วก็รวบรัดนะคือครูรังสีพวกภูมิกับอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาไอ้หมอนี่เลยเอาไอ้หมอนี่ไปเล่นแทนสุรพลเอาไอ้หมอนี่ก็ถ่ายอ้าวตกลงเรียบร้อยดีแล้วโสภาสถาพรเป็นนางเอกที่แรกเยาวนาวรัตน์วัชรานาวรัตน์ไม่เล่นด้วยเล่นเหมือนพระเอกไม่มีเขานอนไปตีนก็ไม่เล่นด้วยเอ้าคุณตีก็ต้องพอดีโสภาเขาว่างงานอยู่ก็เลยมาแสดงเป็นสีนวลเป็นตัวสีนวลทีนี้มันยังไงล่ะมันพอหนังออกมานี่มันก็ไปกันใหญ่แล้วทั้งเพลงทั้งหนังช่วงนั้นโหมอ่ะโหมเลยมันประดังกัน2จังหวะชีวิตนะประดังกันเนี่ยทั้งเพลงทั้งหนังดังก็คือตอนที่แสดงหนังตรงนี้ก็คือต้องร้องเพลงในหนังด้วยครับผมร้องเป็นสุรพลจ้าแล้วก็จากที่นี่ได้แล้วนะทั้งเพลงทั้งหนังเลยดังคู่กันนะมันก็มาเริ่มมาเรื่องชาติลำชีครับลุงศรีกรุงศรีผู้กำกับแล้วก็เม็ดมิตรนางเพชรลาพระเอกนางเอกมาชาติลำชีแล้วก็มนต์รักลูกทุ่งมนต์รักลูกทุ่งมนต์รักจากใจจุ๊บแจงแต่ไพนิโกทองดีใจซื่ออะไรเนี่ยก็ไล่มาเกือบ10เรื่องแหละเพราะช่วงนั้นเพราะว่าลูกทุ่งมันมีผมคนเดียวที่แสดงหนังอ่ะมันไม่มีใครก็เลยก็เลยเนี่ยจากวันนั้นทั้งมันก็ทั้งเพลงทั้งหนังมาประกบมันเข้าก็เพิ่มความนิยมให้กับแฟนเพลงก็เลยช่วงนั้นอยู่พี่ภัยใช่ไหมก็เลยออกจากตีภัยแล้วก็มาทำวงเองเป็นบรรจบเจริญพรสมัยผมอยู่กับตีภัยใช้นามสกุลใจพระใจพระครับผมก็พอมาทำวงเองใช้บรรจบเจริญพรชื่อนี้เป็นชื่อที่ผมเคยร้องเพลงไว้ในบ้านนอกทั้งเชียร์ลำวงทั้งมีดนตรีวงเล็กๆก็เลยนั่นมาแล้วก็เรื่อยๆมาก็มาทำวงก็ประมาณเป็น10ปีเหมือนกันนะมันก็อ่อนแรงอ่อนล้าลงหมดยุคในช่วงที่แสดงภาพยนตร์ตอนนั้น
นานไหมครับที่เล่นเกือบ10เรื่องนั่นหลายปีไหมฮะมันผมจำได้สุรพลลูกพ่อชาติลำชีแล้วก็มนรักลูกทุ่งเนี่ยไม่นานนะครูลุงตีเขาต้องเรียกว่าเสือปืนไวไงใช้เออฉายาเขาเนี่ยครูลุงตีฉายาเขามีว่าเสือปืนไวเสือปืนไวมันก็ยังสุรพลลูกพ่อถ่าย29วันถ่าย29วันนะ29วันนั่นเองบอกเสือปืนไวแล้วก็มาชาติลำชีไม่สลายมามนรักลูกทุ่งก็ถ่ายไม่นานมันเล่าทุ่งก็ไม่นานในยุคนั้นถือว่าบรรจบเจริญพรเนี่ยเป็นพระเอกลูกทุ่งเลยหรือเปล่าคิดว่ามันถ้าพูดลูกทุ่งยินนั่นจริงๆผมคนแรกนะครับไม่เกี่ยวอาคำหลนไม่เกี่ยวนะครับผมคนแรกที่ว่าเพลงที่ร้องในหนังแล้วก็แสดงด้วยก็คิดว่าผมตัวเหมือนช่วงนั้นจะเป็นคนแรกเหมือนซอยบุผาเนี่ยผมอยู่เป็นคนแรกครับผมเหมือนซอยบุผาผมมันจะแรกอยู่เรื่อยละผู้บุกเบิกแล้วมาอยู่ซอยบุผาก็คนแรกสมัยตึกยังมีไม่กี่หลังแถบนี้เป็นป่าคำส้มคำเทศอยู่นะแล้วก็ไปแสดงหนังแล้วมาทำวงดนตรีอย่างเช่นชวนชื่นอย่างเงี้ยพี่ดมอ่ะผมเป็นคนแรกที่เอาแกมาเอาดนตรีมาจากเพราะผมใช้วงดนตรีของดุริยางวันธรรมดาเขาไม่ว่างผมก็เลยเอามาจากนู่นเลยบ้านโป่งเลยก่อนนั่นแหละนั่นก็คือครั้งแรกของชวนชื่นคือครั้งแรกของชวนชื่นเลยมาอยู่กับผมคือวงแรกไอ้อย่างบ้านโป่งนี่เป็นบ้านของคุณอาบรรจบเลยหรือว่าบ้านภรรยาภรรยารับจำนำไว้เอาไม่หมายถึงว่าที่ตรงที่ไปอยู่เนี่ยเป็นบ้านเป็นที่ทางของภรรยาไม่ใช่รับจำนำไว้รับจำนำไว้แล้วขาดมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็ลูกเลิกผมก็ส่งให้ลูกครับบุกเบิกไปคือจะถามเราว่าบรรจบเจริญพรเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนอำเภอพนัสเมืองชนผมคนพนัสเมืองพระรถเมลีครับผมคนเมืองชนผมเป็นคนเมืองชนแล้วก็เนี่ยแหละอะไรนั่นอะไรมาก็ด้านนั้นมานั่นเติมอะไรมาก็เลยพักวงนั่นคือยุติพักวงยุติแล้วก็อาศัยร้องตามห้องอาหารบ้างตามคาเฟ่บ้างอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีงานนอกบ้างนั่นตอนนั้นคือหมายความว่าพักวงโดยนั่นเลยพักวงตลอดการเลยมีผลงานเพลงลูกทุ่งมีสร้างชื่อเสียงให้ประจบเจริญพรนอกจากอย่าเดินโชว์แล้วเนี่ยมีผลงานอะไรอีกมันก็มีชาติลำชีหนังเรื่องชาติลำชีชื่อเพลงฮักสาวลำชีของสุรินทร์แต่ง ขอไปแต่ส่วนมากคนจะไปติดอย่าเดินโชว์นะทุกวันนี้ผมยังเห็นเขาเอาเพลงมาใช้อยู่เลยจ้าเขาก็ยังย้อนอดีตไอ้ผมก็ไม่เคยเก็บอะไรไว้เป็นอะไรเลยเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยน้ำท่วมผมไปบวชอยู่หมดของอะไรสำคัญไอ้เตี้ยงเนี่ยหมดเลยท่วมหมดอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผมก็เห็นว่าไอ้ไปอยู่สวนคนเดียวเนี่ยมันมีทุกอย่างไม่ต้องเรียนอะไรคือหมายความว่าไปอยู่อย่างไปกินไปนอนนั้นแหละก็มีไก่เคยให้อาหารไก่อะไรเป็นธรรมชาติไปส่วนสวนไหนก็ทำให้เขาทำฟรีไปพอเวลาผมมาอยู่ก็ช่วยดูแลให้ผมด้วยทำฟรีไปเลยที่ปลูกมันเป็นสวนไม่ใช่ไร่ผมอยู่ติดกับวัดเขาขุงเลยนะที่ผมก็วัดแล้วก็จากเดินทางจากบ้านโป่งก็18กิโลถึงเขาขุงเก่ามันมีอยู่สองวัดมีเขาขุงใหม่เขาขุงเก่าก็พอดีลูกชายก็เลยก็ไม่นึกว่าจะได้มาแหละลูกชายก็ห่วงแล้วช่วงนั้นผมทานเหล้าดื่มเหล้านะกำลังจะถามอาจารย์ให้ฟังบอกว่าให้สบายใจเลยเป็นของฝันให้ลูกให้หลานเลยเพราะผมเป็นคนดื้อมานานแล้วเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เนี่ยดื่มมานานแล้วก็หยุดคือหยุดก็ลูกหลานสบายใจกันตัวเนี้ยผมก็สบายใจด้วยหยุดผมดื่มเหล้าจัดนะใช่ครับจัดมากผมไปเจออาจารย์ที่งานสายยันจ้าจ้าอาจารย์ก็ยังดื่มโอ้โหเต็มที่อยู่เลยคุณเอ้ยเรื่องเหล้านี่นะไม่อายด้วยแล้วก็ขอให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพักพวกคนฝูงยึดเป็นตัวอย่างหยุดอาจารย์ทำยังไงตั้งใจยังไงถึงเลิกเลยไม่ตั้งเพียงแต่ว่าผมไปบวชวันนี้บวชวันนี้อยู่วัดพรุ่งนี้โกนหัวบวชแล้วหยุดแล้วก็หลังจากศึกออกมาก็ตั้งใจไว้ว่า
ก็ลูกก็ขอโทษพ่อก่อนนะเขาไม่ห้ามผมนะแม้กระทั่งแฟนเรื่องเล่ายายพ่อดื่มมากเดี๋ยวจะไม่สบายเขาสั่งลูกไว้แล้วเขาห่วงผมก็เออลูกชายบอกพ่อขอโทษนะพ่อนะถ้าพ่อดูดเหล้าแล้วจะตายให้มันรู้ไปนะพ่อนะเพราะคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่รู้เป็นยังไงผมหยุดเลยหักเลยป๊อกเลยแล้วพอดีออกพรรษาเนี่ยผมเคยจับมือกับสายันสัญญาเหมือนกันตอนไปเยี่ยมเขาน่ะจะเป้าเขาบอกเพราะแกเคยอยู่กับผมมาสายันอ่ะพี่ผมขออะไรอย่างได้ไหมหลังจากเยี่ยมคุยกันแล้วบอกขออะไรไว้เป้าเว้ยเราก็ว่างี้ใช่ไหมผมขอให้พี่หยุดเล่าซะนะหยุดเล่าเถอะสายันเจ้าเป้าเขาบอกขอให้พี่หยุดเล่าโอเคฉันสัญญาสายันสัญญาจับมือเลยทีนี้ผมก็มีข้อแม้เอ้ยเป้าไม่แน่นะในภาษาเนี่ยฉันอดได้นะฉันอดได้แต่ออกภาษาไม่แน่ก็หัวเลาะกันนะทีนี้มาคิดดูแล้วไอ้ห่าบ้านปลายชีวิตเราก็เจ็ดติดฝาแล้วเรามาให้ลูกสบายใจลูกหลานสบายใจเถอะแล้วก็เขาก็สบายใจจริงๆนะสบายใจจริงๆผมหยุดเลยหยุดเลยเรื่องเล่าเนี่ยผมขึ้นชื่อนะเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่เกกมาเลยตอนนั้นมันทั้งไม่ค่อยเหม็นเชื่อเพราะว่าผมเนี่ยบางทีรวบรวมแล้วบางทีออกงานไปด้วยกินเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเพียวๆเนี่ยเกือบ2ขวดไม่ใช่ธรรมดาใครเห็นผมแล้วนี่ก็วงก็บอกอะไรต่างๆไปกันเป็นแถบเลยล่ะความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนตอนดื่มกับตอนเลิกแล้วเนี่ยตอนดื่มกับตอนเลิกครับบุคลิกเปลี่ยนไปคุณลองสังเกตนะคนดื่มเหล้าตีเมาเนี่ยมันลักษณะเขาเปลี่ยนนะดูแล้วไม่น่านับถือไม่น่าเริ่มสายพูดก็พูดเถอะก็งอกก็แงกก็งอกก็แงกอันนี้อย่างผมเนี่ยลูกมันเชื่อนี่ทั้งลูกทั้งหลานเชื่อผมจะไปแอบกินเมื่อไหร่หรือไงก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้นั่นอะไรนี่จะมาทีนี้ใจคือใจไงเราก็ดื้อมาเยอะแล้วหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดก็คือหยุดเข้าบวชตั้งกระบวนมานี่ปึ๊กที่เห็นชัดชัดคือสุขภาพสุขภาพดีขึ้นครับสุขภาพดีขึ้นแล้วอะไรอะไรมันดีไปดีไปหมดของพวกเนี้ยเหล้าบุหรี่มันอันตรายครับดีไปหมดทีนี้ว่าพระเจ้าก็คงเมตตาผมน่ะคนหยุดเหล้าหักข้อศอกนี่ไม่ความว่าใช่ครับคนนี่ตายนะฮะตายนะท่านคนนี้ร่างกายโอ้ไปเลยไปเลยผมไปบวชมันก็ผมถือว่าอยู่ที่ใจนะเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่นะคนนะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจก็เลยนั่นแหละก็ไม่กินก็ไม่ดื่มก็ไม่ดื่มไม่ดื่มก็ไม่ดื่มฉะนั้นก็รุ่นพี่ๆน้องๆหรือใครๆเนี่ยนั่นก็หยุดเถอะครับหยุดเถอะเล่าบุหรี่หยุดเถอะแต่บุหรี่ผมยังมีบ้างคนเรามันจะดีไปเสมอหมดไม่ใช่ต้องมีอะไรบ้างผมเพียงแต่ตอนนี้คลายเครียดบ้างคลายเครียดบางทีตัวบุหรี่บางแต่เหล้านี่ลากันไปเลยสาบกันไปเลยทำได้ถ้าเป็นบางคนผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมจะดื่มเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้แต่ใจสัญญาใจชนะใจใจมันบ่งเอ๊ะผมไปดูเนี่ยอย่างเมื่อก่อนผมมาผมเห็นอาจารย์เก็บเหล้าไว้ในตู้นี่เป็นเต็มตู้หมดแล้วหมดแล้วลูกชายไปบ้างหมดเก็บไว้หมดแล้วไม่เอาแล้วลูกชายไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับอันนี้ก็แล้วไปสร้างบ้านนี่ผม3หลังผมหลังนึงลูกชายหลังนึงแล้วก็หลานส่วนตัวไม้ตากทองสร้างมันก็อยู่ไม่ได้ครับผมต้องอยากให้ช่อง7เนี่ยไปแม่ไปนั่นกันหน่อยถ้ามีโอกาสนะไปถ่ายครับบ้านโป่งไม่ใช่ธรรมดานะบ้านโป่งนี่อย่างงี้นะคุณโอ้โหแล้วของผมมันไม่ใช่ไร่มันไม่ใช่ไร่ที่ของผมน่ะโรงงานย่อมๆปลูกได้ลูกชายก็คิดอย่างนี้ก็เลยสร้างสักทองขึ้น3หลังเลยอย่างก็โอ้โหมโหฬารเลยอ่ะบ่อเบอร์มีเป็ดไก่ห่านอะไรมีครบทุกอย่างทีนี้ผมมาคิดหน่อยมันไอ้แบบใครจะมานั่นผมล่ะเพราะผมอยู่กลางสวนอ่ะใช่ครับถ้าอายุมากๆเข้าไปอยู่จะไม่ค่อยสะดวกผมเป็น 2-3 ครั้งมันยังไม่ถึงคราวตายผมอ่ะผมวันเนี้ยหัวทิ่มลงโขดหินอ่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งหน้ามืดลงไปเลยไปถึงไอ้โรงพยาบาลท่านสมเด็จเกียวอ่ะครับที่ท่านเป็นอะไรเป็นของท่านอ่ะครึ่งวันผมยังไม่คืนจากตลบ
หัวน็อกลงใส่ปูนอ่ะนี่ลิตรเหล้าหัวน็อกลงใส่ปูนผมก็เอ๊ะทำไมทำมาเขาห่วงกังวลเยอะห่วงผมเนี่ยแม่ผมดื่มจนกระทั่งว่าครั้งสุดท้ายนะตื่นขึ้นมากึบแล้วเสียวาเหล้าล้างหน้ามาเจอกับผมแล้วคือมันไม่รู้ทำอะไรแล้วอยู่คนเดียวไม่มีคนห้ามอ่ะคุณนะเล่าผมกึบทั้งวันแล้วกึบมันจะมีอะไรครับเพียวๆอ่ะฉะนั้นผมเห็นแล้วผมเห็นงานที่งานสายยานอ่ะอาจารย์คนเดียวอ่ะทั้งขวดอ่ะกึบผมยังไปคุยกับอาจารย์เลยยังโอ้โหอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆเนี่ยมันก็ยังไงล่ะแค่ว่าผมไม่โหดนะผมว่า74แล้วไพโรจน์ใจถึงกับปีเดียวกับผมไพโรจน์ก็เนี่ยรุ่นน้องๆก็ไปหมดอาจารย์ก็ส่งท้ายนิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนๆเพลงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะเคยติดตามผลงานร้องเพลงของมันจบเจริญพรมาหรือเคยติดตามผลงานในการแสดงอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์พูดถึงหน่อยครับครับแฟนเพลงครับผู้มีพระคุณสำหรับผมนอกจากครูบาอาจารย์แล้วก็คือแฟนเพลงผมโด่งดังขึ้นมาเนี่ยทุกวันเนี่ยก็โดยแฟนเพลงเชียร์ให้กำลังใจอยู่ยืนหยุดหยัดอยู่มาจนหลายสิบปีนะก็ด้วยแฟนเพลงแต่ทีนี้ว่าสังขารหนอมันไม่แน่ไอ้ความโด่งความดังมันก็ค่อยนั่นไปนั่นไปนั่นไปแต่ผมก็คือพูดตรงๆว่าผมอยู่โดยช่วงทุกวันเนี่ยผมมาได้ลูกดีเข้าลูกหลานดีถึงผมจะไม่มีภรรยาแล้วแต่ลูกหลานให้กำลังใจผมไอ้เรื่องพ่อไม่ต้องทำอะไรเลยพ่อก็อยู่พ่ออย่างเงี้ยมันก็มีเงินเดือนกินส่วนตัวผมนะมีเงินเดือนกินแล้วก็ถ้าเสียชีวิตไปก็คงจะไม่ลำบากให้แฟนเพลงต้องลำบากเหมือนรุ่นน้องๆที่เสียไปหนึ่งเนี้ยลูกสาวก็บอกพ่อไม่ต้องนานอะไรแล้วพ่อไม่มีงานอะไรพ่อก็ไม่ต้องไปแล้วอยู่แล้วอยู่เฉยๆผมก็ได้อยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็เป็นไรไม่เป็นไรถ้าพ่อตายไปศพสวยเขาว่างั้นผมก็อาศัยเงินเดือนลูกคือไม่เดือดร้อนนะคือผมมันภูมิใจปลื้มใจลูกผมทั้งสองคนเลยนะไอ้ที่แปลงเนี่ยลูกชายเป็นผู้บุกเบิกอนาคตไม่แน่เผื่อเขาไม่อยากอยู่อะไรเนี่ยเขาก็พับเงินเข้ากรุงเทพเพราะลูกชายผมเนี่ยมันบ้านเขามี6-7หลังที่เขาขุงมัน3หลังไปที่นี่แบบมันตากแดดตากฝนชื่อสวนบรรจบเจริญพรมันชักแตกต่อแล้วผลว่าคุณจะไปโน่นก็เขาขุงเก่าครับ88ในที่8888เขาขุงเก่าก็นั่นแหละครับชีวิตผมก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆมาก็ขอกราบขอพระคุณนะแฟนเพลงไอ้รุ่นพี่น่ะคงจะน้อยคนแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วเมื่อรุ่นนี้มันโผล่หมดแล้วทีนี้มารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องก็คิดว่าเราเป็นนักร้องก็ทำตัวให้ดีนะเรื่องเหล้าบุหรี่มันไม่ดีจริงๆนะมันได้กับตัวผมนะมันเสียไปหมดอ่ะถึงคุณไม่นั่นอะไรมันก็ดูแล้วว่าคุณดื่มเหล้าอาการมันออกมาแล้วฉะนั้นตอนนี้แฟนเพลงครับผมก็หยุดแล้วนะมันจบแต่เพลงมีเข้าไปงานเพลงผมยังร้องได้ดีเหมือนเดิมไม่มีเพี้ยนเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรใช่ผมรับใช้ก็เชิญนะครับแฟนเพลงครับติดต่ออาจารย์ได้ไงครับมันก็เบอร์ก็1860186 6767 0186749 6749คือตั้งกับผมมาจากเขาขุงเนี่ยผมทำโทรศัพท์หายไป4เครื่องก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยแต่อาจารย์เบอร์อาจารย์086018 6749จ้ะอาจารย์รุ่นไหน018 086 086แล้วก็018 6749ใช่ครับโอ้โหครับคือมันหายถ้าจนจำเปลี่ยนทีหายเปลี่ยน4เครื่องนะครับแล้วก็ผมขนาดนะนักเพลงก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสมาเล่าให้แฟนเพลงได้ฟังอันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณและไม่ลืมพระคุณของแฟนเพลงครับผมฉะนั้นก็ขออวยพรนะครับนะให้โชคดีมีสุข
ทำมาหากินเลยขอให้ร่ำให้รวยแล้วครับผมก็พูดแบบคนโบราณแหละคิดอะไรคือสมหวังที่แน่ๆชีวิตจะมีความสุขได้ก็พอเพียงคำนี้เป็นคำดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวได้ผลครับพอเพียงได้ผลเลยได้ผลบางทีมีที่สักสิบไร่เนี่ยสามารถทำอะไรส่งลูกเรียนจบปริญญาได้นะอันนี้ของจริงก็ฉะนั้นแฟนเพลงนะมีอะไรก็เรียกผมไปรับใช้ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสุขภาพก็คิดว่าอายุมันไล่ผมเหลือเกินเจ็ดสิบสี่ไม่ใช่น้อยนะท่านนะก็เอาเรียกใช้ได้ครับยังไปได้มีไปได้เนี่ยตามเบอร์นี้ถ้ามันครับฉะนั้นก็ขอให้แฟนเพลงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรนะขอให้มีความสุขตลอดชั่วกาลนานนะครับจากกับผมบรรจบเจริญพรครับผมโสภาสถาพรเนี่ยโสภาสถาพรหนังเรื่องแรกที่ผมแสดงครับใช่ไหมแววผิวพรรณบ้านนอกยังมีหลงเหลือได้แต่อาจารย์ก็มีส่วนคล้ายใช่มันใช่เลยถ้าเป็นครูสุพลนะแล้วก็เนี่ยรูปนี้แล้วก็นี่ผมไปเนี่ยช่วงน้ำท่วมหมดเลยไม่มีเหลือเลยครับของเก่าแกแล้วมันประจำเอินผมก็ไม่อยากได้สะสมอะไรไม่ได้สะสมอะไรเนี่ยวันนี้นึกถึงว่าถึงยังไงเราลูกทุ่งลูกทั้งแม่แล้วเลยไปไม่ได้ลูก